ภายในตกแต่งอะไรบ้างคะตอนที่คุณกรณ์เข้ามาหาทางครั้งแรกค่ะเขาก็จะบอกคอนเซ็ปต์ของเขาชัดเจนว่าเขาไม่ต้องการอะไรที่มันเลอะเทอะแต่ต้องการให้ดูเหมือนแบบมีสีสันบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวอยากรู้ว่าคำว่าเลอะเทอะของคุณกรณ์อ่ะคือยังไงในส่วนตัวนะคำว่าเลอะเทอะของตัวเองคือไม่ได้แบบว่ามีอะไรใส่ได้ก็คือใส่ไปหมดนะครับคือเหลือพื้นที่หายใจบ้างใช่ให้เราเลือกก็ใส่ไปอย่างเนาะใช่ครับใส่จนลกอ่ะบางคนอ่ะนี่ไงเลยอยากจะรู้ไงบางคนลกมาก็สวยก็มีนะเออบางคนใส่เยอะมากทุกอย่างไม่เหลืออนุเลยแต่ลืมตัวเราเลยอยากรู้ว่าในมุมของคนใช้อ่ะแบบไหนที่เรียกว่าลกก็อย่างสำหรับผมก็คือแบบไม่ต้องมีอะไรเยอะครับเอาแบบเรียบๆดูเหมือนเดิมๆมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับชอบสไตล์แบบว่ามาจากโรงงานแล้วแต่งทำไมแล้วหนูว่ามันก็ไม่เหมือนมาจากโรงงานมันคือออปชั่นมากเลยเพราะฉะนั้นแสดงว่าด้วยตัวคุณกรณ์เรื่องให้ความสำคัญกับคือไม่ได้ตกแต่งเยอะใช่แต่เรื่องให้ความสำคัญกับคุณภาพของสิ่งที่เลือกลงไปใช้มากกว่าเป็นอย่างนั้นแล้วฝั่งพีเตอร์นะคะเขาออกแบบมาแบบนี้ตัวเองเป็นยังไงว่าอะไรเขาตีโจทย์มาแล้วมันก็ยากมันส่วนทางแล้วแบบเรียบๆแต่ต้องการแบบเก๋ด้วยมันก็ยากเหมือนกันนะครับผมตอนแรกก็ยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้เขาดีแล้วอุปกรณ์ที่เขาใส่ค่อนข้างเยอะมันก็เลยโอ้แล้วเราจะทำยังไงก็ปวดหัวอยู่หลายวันเหมือนกันเอาเรื่องข้างในก่อนเอาเฉพาะงานตกแต่งข้างในก่อนจะไปพูดถึงงานซาวทางร้าน 5.1 เลือกอะไรลงไปคะด้านลำโพงหน้าเชิญลำโพงหน้า3ทางของโมเดลตัว E-LED นะครับครับผมติดตั้งมิดเลนส์กับฟิลเตอร์ไว้ที่เสา Aแล้วก็ตัว6นิ้วตั้งไว้ที่ประตูแต่ว่าทำการเปิดหน้าไขประตูเพิ่มขึ้นครับผมแล้วตัวแอมตัวซับก็คือฟูเต็มหมดเลยใช่ครับไม่มีอะไรข้างในก็มีไม่อยู่นี้ไม่มีอะไรก็มันแบบประมาณว่าแบบเปิดดูเข้าไปก็ดูแบบเฮ้ยมันดูแบบไม่เยอะใช่แต่หาดูไม่ที่อยู่ข้างในนี่เยอะมากใช่ไหมครับคือแบบดูแบบไม่เยอะดูแบบเฮ้ยแค่ลำโพงแค่นี้หรออุปกรณ์แค่นี้หรอลำโพงหน้าแค่คู่เดียว3ทางอะไรอย่างเงี้ยวิทยุ2ดินธรรมดาก็คือเปิดไปก็จะฟีลประมาณนั้นครับเหมือนรถทั่วไปสบายสบายใช่ดูเบาๆอะไรเงี้ยออกมาจาก OEM เลยอย่างนั้นครับผมอย่างเหมือนตูดเทียนไม่ใช่ไม่ใช่ OEM นะแต่คือประมาณว่าแบบให้อารมณ์ที่รู้สึกว่าเปิดไปดูแล้วมันเป็นแบบธรรมชาติมากกว่าไม่แบบเปิดไปมันอย่างบางคันที่เราแบบเปิดมาโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยไม่คือแบบทำเยอะจริงอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้เขาก็เยอะแต่คือเปิดมาแบบเฮ้ยมันดูแบบเนียนๆดูเรียบๆประมาณนี้ฟิลประมาณนั้นมากกว่าเดี๋ยวจะพาไปดูที่พี่เขาบอกว่าภายในรถโล่งๆเรียบๆกันดีกว่าค่ะตอนแรกตะลึงครับว่ามันโอ้โหอลังการแบบพี่เติ้ลทำได้อลังการมากครับคือไม่คิดว่ามันจะเยอะมีแก้ไหมคะแก้ไม่เอาอะไรเงี้ยพี่ไม่มีครับเพิ่งเปิดมาแล้วก็ถูกใจเลยครับว่ามันใช่อ่ะตีจดเก่งคือพี่ไม่ได้เห็นตอนติดตั้งเลยใช่ไหมคะไม่เห็นเลยครับไปวันที่ไปหลับรถเลยครับว่าพี่เติ้ลเรียกคุณกอนมาดูพี่เติ้ลเขาก็เปิดให้ดูคือตะลึงแบบโอ้โหเปิดหน้าก่อนหรือเปิดตูดก่อนเปิดตูดก่อนโอ้ยโชว์งานสาวหนูแหละเห็นพี่ตั้งเปิดตูดค่ะสุดล้อแล้วภายในอะคะภายในพอเปิดออกมาแล้วใช่อย่างที่ตัวเองตีโจทย์ไปให้ที่ห้าถูกไหมคะชอบค่ะภายในจะเป็นอคันธล่าครับที่พี่เติ้ลเขาวางแบบไว้โดยการเย็บเก็บของก็คือชอบมากครับคือมันเรียบแล้วมันดูแบบมีสไตล์เป็นของตัวเองอะไรเงี้ยครับเพราะว่าส่วนใหญ่งานที่นี่จะแบบเขตใต้เขตเนาะคันนึงก็จะทำได้แบบเดียวคันจะออกแบบใหม่ร้านนี้ทำประมาณเดือนละร้อยคันเตะเตะเตะเลยจ้ะมันสุดเกียรติศักดิ์ศรีน้องนี่จังเลยคุณชายนี่ค่ะเรามาต่อกันที่เลือกคราวนี้งานตกแต่งเรียบร้อยแล้วทั้งภายนอกภายในเลือกเครื่องเสียงเนี่ยมีการวางเสียงไหมคะว่าอยากได้เสียงแบบนี้พี่อะไรเงี้ย
ก็มีการปรึกษาพี่เติ้ลครับว่าควรจะเอาอะไรลงดีอะไรเงี้ยครับพี่เติ้ลเขาก็จะแนะนำว่าควรเอาตัวนี้ลงเอาอะไรลงมีเสียงในหัวใจอยู่ไหมคะว่าอยากได้เสียงออกมาแบบไหนอยากได้เป็นธรรมชาติอยากได้เป็น SQ อยากได้ตูมปังหรือชอบฟังเพลงแนวไหนอะไรเงี้ยใจจริงก็ชอบฟังเพลงที่มันเป็นนักร้องนำอะไรว่าใช้ตัวไหนถึงจะดีอ๋อคือแสดงว่าชอบฟังเสียงร้องคอนเสิร์ตอะไรอย่างงี้ไม่งั้นก็ต้องเป็นแนวแบบ SQ เนาะคือเสียงชัดๆคนร้องชัดๆใช่พี่ต้นเลือกอะไรมาเริ่มต้นจากฟอนต์เลยเลือกอะไรลงมาคะตอนเลือกฟอนต์อันเนี้ยต้องบอกก่อนว่าคุณกรเขามีฟอนต์มาอยู่แล้วตัวนึงของ Kenwood แล้วก็คือเราต้องทำงานต่อจากตรงนั้นก็คือโดยใช้สองดิมเดิมของเขาเป็น Kenwood ตัว7031คือก่อนหน้านี้ไปเปลี่ยนหน้าจอมาแล้วใช่ครับเปลี่ยนฟอนต์มาแล้วก็เลือกเป็น Kenwood ลงไปตัวนี้เล่นอะไรได้บ้างตัวนี้ก็เล่นได้ทุกอย่างนะครับมีทำอะไรเม้นมีอะไรในตัวครับปรับแต่งได้เลยได้เลยในตัวแต่ทีนี้พอมาถึงจุดที่คุณกรให้เรื่องเสียงมาเนี่ยคุณกรเขาต้องการเรื่องสเตจจิ้งต้องการเรื่องเวทีเสียงครับผมแล้วคือว่ามันเกินที่ฟอนต์ตัวนั้นจะทำได้แล้วก็เลยต้องจับโปรเซสเซอร์มาเป็นตัวคุมระบบแทนครับผมเราเลือกโปรเซสเซอร์เป็นของโปรเซสเซอร์ใช้ของ Big One ครับครับผมแล้วก็มาทำระบบ Quad Amp คำว่า Quad Amp ก็คือว่าระบบเครื่องเสียงระบบหนึ่งนะครับที่ว่าแบ่งการตัดความถี่เป็น4ย่านความถี่เริ่มต้นจากย่านโลมิดโลมิดไฮครับผมก็คือทุกอย่างแยกกันออกมาแต่ละทางคือคัดกรองของแต่ละเสียงออกมาในหน้าที่ของลำโพงในแต่ละดอกเลยใช่ครับเยอะแยะครับก็ของ Acoustica ก็เป็นแบรนด์ที่ทางอเมริกาดีไซน์นะครับตรงนี้มานะครับก็ไม่ว่าจะเป็น Power Amp ค่ะSubbox นะครับแล้วก็DSP ตอนนี้ก็กำลังค่อนข้างจะคิดมากนะครับในหมู่ของคนเล่นเครื่องเสียง Digital Sub Processor มันเป็นโปรเซสเซอร์ครับนี่ครับผมวันนี้เอามาครบถ้วนเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มตั้งแต่ตัวไหนดีเออชิ้นแรกเลยค่ะพี่สลันเอาที่ซับบ็อกดีกว่านะฮะซับบ็อกตัวนี้ค่ะซับบ็อกหรือแอคทีฟซับนะครับซับบ็อกมันจะต่างกับคนอื่นนิดนึงนะฮะต่างตรงไหนคะครับคือของผมเนี่ยจะเป็น4 voice coil นะครับจะดังปกติแล้วก็ให้เสียงที่มีพลังมากกว่าครับตรงนี้กล้าพูดเพราะว่าลูกค้าใช้แล้วตอบโจทย์เรามาได้ดีมากๆนะครับตรงนี้สำหรับรถยนต์แล้วก็ประหยัดพื้นที่หนูว่าค่อนข้างเล็กเลยนะสำหรับ4 voice coil ครับแล้วก็ใส่ใต้เบาะเป๊ะเลยครับซ่อนไว้ใต้เบาะได้ด้วยวัสดุที่ใช้ทำนี้ทำมาจากอะไรอะคะตัวนี้จะเป็นเหล็กเหมือนคล้ายๆเหล็กหล่อนะครับแข็งแรงทนทานครับดีไซน์มาก็ดูเรียบดูนะคะอายุการใช้งานนานครับแล้วโดยเฉพาะเสียงดีมากตรงนี้กล้ารับประกันคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าดีมากค่ะดีกว่าค่ะครับอันนี้ก็เป็น Power Amp นะครับก็คงทราบกันอยู่ Power Amp ก็คือตัวที่ให้กำลังไปขับลำโพงให้มีเสียงนะครับที่มันคุณลักษณะพิเศษค่อนข้างจะพิเศษกับชาวบ้านพนิดหนึ่งครับมันจะคือด้านในนี่เลยครับด้านในเนี่ยปิ้นเราไม่ใช่ปิ้นที่ค่อนข้างจะเหมือนคนอื่นค่ะเซกิเป็นของเจแปนนะครับเพราะฉะนั้นการจิ๊กลายของคอนเดนเซอร์นะครับของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเราใช้เครื่องจิ๊กมาทั้งหมดเลยไม่ใช้มือแม่นยำมากกว่ามากกว่าใช่ไหมคะครับแล้วก็ตอบสนองในด้านเสียงค่อนข้างจะออกไปพวกเล่น SQ ผมให้พวกเล่น SQ เนี่ยรับประกันได้เลยว่าถูกใจแน่นอนครับรับรองครับให้เสียงที่ดีมากๆและกล้าที่จะเปิดเผยด้านในให้ดูด้วยนะคะดูได้เลยเพราะว่าแม้แต่ปริ้นนะครับพร้อมทั้งคอนเดนเซอร์ทุกอย่างอุปกรณ์จากญี่ปุ่นหมดของเซกิครับและสเปคของ M Acoustica ตัวนี้ล่ะคะครับจริงๆแล้วมันออกมาหลายรุ่นนะครับของผม Acoustica ค่อนข้างจะเยอะมากแต่ซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ใหม่เป็นซีรีส์ MPE
นะครับซึ่งทำด้วยปรินเซกิอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อกี้นะครับตัวนี้จะเป็น60คูณ4เป็น4 channel นะครับแล้วก็ตัวด้านล่างเนี่ยจะเป็น 1,200.1 เอาไว้สำหรับขับศัพท์สังเกตทรอยครับเริ่มเทิมเลยโอ้โหใหญ่รับประกันนะฮะแล้วก็คอนเดนเซอร์ตัวใหญ่มากครับเพราะนั้นตรงนั้นอุปกรณ์ทุกอย่างเราเน้นค่อนข้างจะเป็นคุณภาพเลยนะครับเพราะนั้นไม่ต้องห่วงครับคนที่ใช้งานในส่วนของพาวเวอร์ของอะคูสติก้ารับประกันการใช้งานครับยาวและดีแน่นอนครับอยากให้คุณผู้ชมดูดีไซน์ด้านหน้าค่ะสิงกี้ตรงนี้เป็นชีฟนี่ไว้เพื่ออะไรนะคะตรงนี้นะครับไว้ระบายความร้อนฮีทซิงค์เรียกฮีทซิงค์การปรับจูนค่อนข้างจะเยอะนะครับมีมีเฟสชีฟมีปรับชานเนล1,2,3,4โอ้เยอะมากเลยนะครับปรับง่ายจากด้านข้างเลยมากเลยเล่นง่ายครับตัวไหนดีเอ่ยตัวนี้ตรงนี้เด็กกระทัดรัดครับตัวนี้ก็จะเป็น DSP คือ SAR processor มันจะรวมทุกๆอย่างไว้อยู่ในนี้เลยไม่ว่าจะเป็น preamp equalizer แล้วก็ electronic crossover มันจะให้ระบบเสียงที่ปรับเสียงภายในไม่ว่ารถจะรถพวกรถแข่งนะฮะหรือว่าจะเป็นพวกที่ต้องการฟังเสียงแบบปิ้งปิ้งกลางๆอะไรพวกนี้นะฮะเอาตัวนี้ให้รายละเอียดได้ดีมากๆเลยครับพูดได้เลยคือปรับได้ละเอียดด้วยแล้วก็ให้รายละเอียดที่ชัดครับจริงๆดีเทลมันค่อนข้างจะเยอะนะครับอยากทราบเนี่ยต้องลองใช้ต้องลองฟังต้องลองสัมผัสจุดเด่นของเขาเลยก็คือตรงนี้10 memory โอ้โหข้างใน10 memory ต้องการเสียงแบบไหนต้องการอยู่ในตำแหน่งไหนโซนไหนยังไงคือเซฟไว้ได้เลยทำได้หมดเป็น memory ไว้เลยพร้อมทั้งหน้าจอ displayค่ะเขามีจอดิสเพลย์มาให้ปรับตัวเล็กกระทัดรัดไม่รกด้วยถ้าเกิดสมมติติดตรงหน้าคอนโซลใช่ครับตัวนี้ส่วนใหญ่ติดข้างหน้าคอนโซลตัวนี้ซ่อนไว้ตรงไหนก็ได้ครับคอนโทรลได้ตัวนี้เลยวัสดุของเขานี้ทำมาจากอะไรอะคะซิงตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆพวกอนูไดซ์มาแล้วก็เป็นซิงคล้ายๆแคสก็จะแข็งแรงทนทานนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนแนวกึ่งด้านแต่ว่าดูสวยงามคือตัวนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยซีรีส์นี้เนี่ยมันเป็นซีรีส์แรกๆที่อะคูสติก้าทำออกมาแต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็น Mark 2นะฮะแสดงว่าต้องมี Mark 1แน่นอน คือ Mark 1เนี่ยที่เราเคยออกมาแล้วอะไรแล้วเนี่ยลูกค้าชอบใจแล้วก็เลยพอดีทางเมืองนอกเขามีปรินเซกิมาเหมือนกันในตัวนี้ก็เป็นปรินเซกิมาเหมือนกันเพราะนั้นระบบเสียงข้างในเนี่ยตัวนี้จะดีกว่ารุ่นเก่าเหมือนพัฒนามากกว่าเดิมถูกต้องครับแล้วก็เรื่องการระบายความร้อนก็ดีหรือว่าในเรื่องการต่อฟังก์ชันต่างๆตัวนี้ก็ทำได้ต่อสมองได้ตัวสเปคล่ะคะตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็น 60.4 ก็คือ4 channel เหมือนกันนะครับตัวนี้กำลังดีสามารถขับซับได้ด้วยเลยแบรนด์ของอะคูสติก้านี่จะต้องเป็นคาแรคเตอร์เสียงยังไงนะคะจริงๆแล้วไม่ได้จำกัดคาแรคเตอร์ของมันเป็นยังไงคืออยู่ที่คนฟังแต่ผมสามารถตอบได้ว่าพวก SQ ก็ดีนะครับหรือพวกที่ชอบเล่นแรงๆหน่อยอย่างตัวนี้ก็บอกว่าแรงๆหนักๆเขาทำได้แน่นอนได้เลยโดยเฉพาะแต่ SQ เนี่ยอะคูสติก้าค่อนข้างจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆสำหรับคนเล่น SQ นะฮะก็ปีนี้ก็คงจะมีลงไปแข่งในสนามแข่งพอสมควรเดี๋ยวต้องได้ติดตามแน่ค่ะแบรนด์อะคูสติก้าในสนามแข่งต้องฝากไว้เลยครับรับรองแบรนด์นี้ไม่เคยทำให้ใครผิดหวังครับอย่าโอ้โหพูดมาซะขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมทางบ้านต้องสนใจแล้วใช่ไหมคะจะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ไหนคะครับจริงๆแล้วอะคูสติก้าเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ร้านค้าหลายๆร้านค้าก็มีอยู่แล้วนะครับร้านเครื่องเสียงนะครับก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปหรือในทุกส่วนดีเทลรายละเอียดถ้าไม่เข้าใจสอบถามที่บริษัทได้เลยบริษัทดำริพัฒนาครับ
ยินดีให้คำแนะนำทุกตัวสินค้าครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ไลน์มากเลยค่ะขอบคุณค่ะเบรกหน้าเราอยู่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปคัดดื่มน้ำปัสสาวะกันนะคะนี่เนี่ยดื่มน้ำและปัสสาวะนั่นแหละค่ะเบรกหน้าเราอยู่ค่ะพี่สลันบอกว่าดูไม่ค่อยน่าไปคนเนี้ยกินสลีนว้าวส่วนคนเนี้ยไม่ได้กินสลีนอ่ะงั้น